นบาทเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของผ้าอ้อมสำเร็จรูปไม่พอใช้นะคะรวมไปถึงรถเข็นก็ไม่มีบางทีก็สร้างความลำบากอยู่พอสมควรให้กับผู้ที่เลี้ยงดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีการส่งต่อทานน้ำใจไปแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นมีความสุขค่ะยังไม่พอนะคะยังแจกจ่ายให้กับผู้พิการแล้วก็คนชราที่ยากไร้ทั่วอำเภอด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมผ้าอ้อมสำเร็จรูปกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ 200,000 บาทโดยนายวีระฤกษ์วานิชกุลในอำเภอท่าอุเทนจัดซื้อให้ค่ะตามโครงการอำเภอท่าอุเทนห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยผู้สูงอายุให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมี6ตำบลรวมแล้ว100หมู่บ้านไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการคนชรารวมไปถึงเด็กๆที่ไม่สะดวกในการดูแลช่วยเหลือตัวเองนะคะในการนำไปใช้ชีวิตประจำวันด้วยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็ใช้เงินงบประมาณส่วนตัวทั้งหมดนะคะในการจัดซื้อยังไม่พอค่ะนอกเหนือจากท่านในอำเภอแล้วเนี่ยก็มีผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนด้วยก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางในการช่วยการแก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้งบประมาณจากภาครัฐก็ไม่พอขาดแคลนอยู่เหมือนกันค่ะนายวิระยังได้ตรวจสอบให้กำลังใจผู้ป่วยผู้พิการในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนด้อยโอกาสด้วยนะคะพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นรถเข็นรถสามล้อโยกวอล์กเกอร์ไม้เท้าไม้ค้ำรักแร้ให้กับผู้พิการค่ะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ไม่มีเงินซื้อซึ่งมีผู้ต้องการขอรับที่แจ้งความประสงค์มาแล้วเบื้องต้น50รายแล้วก็ได้ดำเนินการแจกไปเกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะคะคิดเป็นเงินมูลค่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะนายอำเภอท่าอุเทนบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะคะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชาวบ้านผู้นำชุมชนใช้งบประมาณส่วนตัวรวมไปถึงผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีก็สนับสนุนด้วยเพื่อเข้าไปดูแลความเป็นอยู่พื้นฐานของคนในพื้นที่นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะลูกเด็กเล็กแดงก็ได้ใช้บริการไปด้วยเลยนะคะใช่ค่ะ